ใกล้วันประชุมของกนง.เข้ามานะคะก็มีการไปซาวเช็คหรือว่าไปทำโพลสำรวจของบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆค่ะพบว่าน่าจะคงดอกเบี้ยในครั้งนี้นะคะหลังจากที่คงมาแล้วหลายรอบคือปีนี้ลดไปแล้วถึง2รอบนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะรอผลเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆต่อด้วยค่ะครับค่ะมาดูกันนะคะใน Money Wise ค่ะวันนี้ไปย้อนรอยเส้นทางของกนง.กันก่อนเลยนะคะอย่างที่บอกว่าต้นปีที่ผ่านมาลงดอกเบี้ยมาแล้วถึง2ครั้งนะคะเนื่องจากตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งค่าค่อนข้างมากค่ะทำให้เป็นภาระกับผู้ส่งออกนะคะแต่ว่าการปรับลดดอกเบี้ยจะเห็นว่าส่งผลต่อค่าเงินบาทได้มากพอสมควรเลยค่ะในครั้งแรกนะคะในช่วงของเดือนมีนาคมอาจจะยังไม่ค่อยสนับสนุนตัวของค่าเงินบาทสักเท่าไหร่แต่พอมาในช่วงเดือนเมษายนนะคะลดดอกเบี้ยไปอีก 0.25% นะคะเหลือ 1.50% นะคะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปอย่างหนักเลยค่ะถ้าดูตามกราฟนะคะจะพุ่งไปถึงประมาณ36บาทกว่าแล้วขณะนี้นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่33บาทจนถึง36บาทค่าเงินบาทไทยอ่อนมาแล้วประมาณ 9% แล้วก็ดูเหมาะสมกับภูมิภาคด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ในหลายๆครั้งที่ผ่านมากนง.ก็ยังคงดอกเบี้ยไว้แหละค่ะซึ่งถ้าดูนะคะถ้าจะลดไปมากกว่านี้ก็คือเหลือ 1.25%นั่นหมายความว่าเป็นระดับที่เคยลดต่ำสุดตั้งแต่ช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกอย่างวิกฤต .com หรือว่าวิกฤตซับไพรม์ซึ่งตอนนี้โลกเราไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นก็คงจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องลดดอกเบี้ยนะคะสอดคล้องกับเหล่าบรรดาโบรกเกอร์ที่ไปสำรวจมาเลยนะคะโบรกเกอร์ชั้นนำต่างๆของเมืองไทยประสานกันเป็นเสียงเดียวว่าน่าจะมีการคงดอกเบี้ยต่อในครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Financier Cyrus Nomura CIMB Asia Plus ก็ตามนะคะ 1.5% ถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วและมีปัจจัยอะไรอยู่เบื้องหลังกันบ้างเราไปดูกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่างแรกนะคะอย่างที่เป็นกังวลกันอยู่ในขณะนี้คือเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนค่ามีหลายเสียงเหมือนกันบางเสียงบอกว่าค่าเงินบาทช่วงนี้อ่อนค่ามากเกินไปหรือเปล่าแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับค่าเงินบาททั่วภูมิภาคนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เราถือว่าอ่อนค่าไปในระดับที่สอดคล้องไปกับเขาก็คือเดินตามกันไปไม่ได้วิ่งแซงนะคะค่าเงินบาทของไทยยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ได้อ่อนค่าหนักเหมือนอย่างของตัวมาเลเซียหรืออย่างอินโดนีเซียค่ะยิ่งโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดจากปัจจัยภายนอกทั้งนั้นเลยเพราะว่าหลังจากที่จีนลดค่าเงินหยวนไปถึง 2% บ้านเราก็ในช่วงเวลาเดือนเดียวเนี่ยนะคะเดือนสิงหาคมลงไปประมาณ 2% กว่าในขณะที่ตัวของอินโดนีเซียรูเปียแล้วก็ริงกิตของมาเลเซียไปไกลถึงประมาณเกือบ 10% นะคะริงกิตมาเลเซียเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่มองว่าค่าเงินบาทของไทยไม่ได้มีการอ่อนค่าที่ผิดปกติจึงไม่ต้องใช้นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนนะคะเหตุผลต่อไปนะคะที่ครั้งนี้น่าจะคงค่าเงินบาทต่อไปด้วยนั่นเป็นเรื่องของนโยบายการคลังค่ะเริ่มที่จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นพระเอกแถวหน้าที่จะผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วนะคะก็มีการสนับสนุนนโยบายใหม่ๆมาทุกการประชุมของครม.เลยเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องติดตามกันนะคะวันอังคารการใช้นโยบายการคลังผลักดันเศรษฐกิจน่าจะช่วยกระตุ้นได้มากกว่าเพราะหลังจากใช้นโยบายการเงินหลายครั้งแล้วดูเหมือนว่าธนาคารพาณิชย์ก็จะไม่ค่อยทำตามสักเท่าไหร่ก็ไปหวังพึ่งการคลังนี่แหละค่ะทั้งการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย SME แล้วก็ต้องให้เวลาหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นกนง.ก็เลยบอกว่าคงต้องรอดูผลของนโยบายการคลังที่จะส่งผ่านไปถึงภาคเศรษฐกิจด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะอันนี้ต้องไปติดตามปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักเลยคือเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐที่อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยและก็จะมีการประชุมพร้อมกันกับกนง.บ้านเรานี้ด้วยนะคะคือวันที่16แล้วก็17กันยายนนะคะเรื่องของเฟดก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงเพราะฉะนั้นทางกนง.ก็ควรจะเก็บกระสุนไว้พอสมควรเพราะถ้าเกิดว่ามีความผันผวนในตลาดโลกตลาดเงินทุนเกิดขึ้นจะได้มีกระสุนพอที่จะช่วยบรรเทาความผันผวนของตลาดเงินนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องหลักๆเลยที่ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าดร.ประสานค่ะฝากไว้กับผู้ว่าคนใหม่ด้วยนะคะคือดร.วีระไทยบอกว่าตอนนี้เฟดยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่ามีโอกาสจะขึ้นแน่นอนในขณะที่ตอนนี้เศรษฐกิจไทยกำลังชะลอตัวถ้าตามทฤษฎีแล้วอาจจะต้องลดดอกเบี้ย
แต่ถ้ากระแสของโลกกำลังจะเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือความท้าทายมากที่สุดเลยนะคะที่ผู้ว่าคนใหม่จะต้องรับมือกับเรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจแล้วก็ต้องคิดอ่านให้ดีค่ะว่านโยบายการเงินต่อไปจะใช้ในรูปแบบใดบ้างและการประชุมกนง.ครั้งนี้ก็เป็นการส่งท้ายดร.ประสานด้วยค่ะจะสิ้นสุดวาระของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่30กันยายนนี้แล้วนะคะ1ตุลาคมค่ะดร.วีระไทยจะเข้ามานั่งเก้าอี้แทนนะคะแล้วก็ต้องไปทำการบ้านอย่างหนักเรื่องของเศรษฐกิจไทยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนให้มากขึ้นค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะนโยบายจากนี้ต่อไปจะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นเพราะพื้นที่ที่จะเหลือให้ลดดอกเบี้ยก็ค่อนข้างจะมีจำกัดแล้วด้วยค่ะเอาละค่ะไปดูผลการประชุมกันนะคะในช่วงของวันพรุ่งนี้แน่นอนว่าน่าจะคงดอกเบี้ยเพราะนี้เป็นเสียงส่วนใหญ่ที่สำรวจมาแล้วและจากปัจจัยต่างๆที่เล่ามาเพียงแต่ว่าฟังผลอย่างเดียวไม่พอต้องไปฟังคอมเมนต์ของกนง.ด้วยนะคะว่าจะมองเศรษฐกิจไทยช่วงนี้เป็นอย่างไรรับมือกับเศรษฐกิจความผันผวนของต่างประเทศได้มากน้อยแค่ไหนค่ะครับซึ่งเบื้องต้นหลายฝ่ายที่มองน่าจะคงดอกเบี้ย 1.5% นะครับก็ต้องดูทั้งปัจจัยในประเทศนะครับเศรษฐกิจบ้านเรารวมทั้งการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดที่จะมีการประชุม16-17 กันยายนนี้ด้วยนะครับค่ะค่ะช่วงนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ